เปิดเทอมแล้วเด็กๆต้องเรียนออนไลน์ใช้อุปกรณ์แบบไหนดีที่ไม่ยุ่งยากและราคาไม่แพง Samsung Galaxy Tab S6 Lite เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมแล้วนะครับภาคปีการศึกษา2020นี้ได้เริ่มต้นแล้วนะครับแต่ปีนี้สถานการณ์ไม่ปกติสักนิดนึงเราหลบโควิดกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆเด็กนักเรียนทั้งหลายต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ปีนี้ต้องสรรหาอุปกรณ์นะครับจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ลูกๆได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านกันซึ่งการเรียนออนไลน์เนี่ยมีอยู่2รูปแบบด้วยกันครับแบบแรกคือดูคลิปที่อาจารย์สอนกับแบบที่2คือสอนสดโต้ตอบกันระหว่างนักเรียนกับอาจารย์อุปกรณ์ที่จะต้องใช้เนี่ยจะต้องมี3คุณสมบัติหลักๆครับ1คือต้องมีจอใหญ่จะได้เห็นการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน2ต้องมีกล้องครับเพื่อที่จะจับภาพเด็กส่งกลับไปให้อาจารย์ได้3ต้องมีไมโครโฟนครับเพื่อที่จะโต้ตอบสื่อสารกันได้ดังนั้นอุปกรณ์ที่จะใช้ก็เลือกได้หลายรูปแบบด้วยกันครับจะใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ทำได้ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเล็กน้อยนะครับใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ไหมก็ทำได้ครับใช้แท็บเล็ตได้ไหมก็ทำได้เช่นกันวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำโซลูชันในการเรียนออนไลน์ของน้องๆหนูๆโดยการใช้แท็บเล็ตนี่ถามว่าทำไมพี่หลามถึงแนะนำแท็บเล็ตช่วยบอกหน่อยได้ไหมคือจริงๆแล้วนะครับแท็บเล็ตเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องขนาดของจอที่มันสู้อุปกรณ์อื่นๆไม่ได้นะครับอย่างอื่นนะมองในมุมอื่นเนี่ยแท็บเล็ตมันสะดวกกว่ายืดหยุ่นกว่าด้วยประการทั้งปวงเลยแล้วที่สำคัญราคาไม่แพงครับนี่ซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาอุปกรณ์อยู่ตอนนี้เนี่ยคอนเซิร์นเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับว่าไม่อยากลงทุนเยอะไม่อยากสิ้นเปลืองเงินเยอะค่าเทอมก็ต้องจ่ายนะครับทำมาหากินก็ลำบากโควิดช่วงนี้โอ้โหงั้นวันนี้มาดูตัวนี้เลยครับแท็บเล็ตที่ผมแนะนำคือ Samsung Galaxy Tab S6 Lite ผมเลือก Samsung Galaxy Tab S6 Lite เพราะว่าเป็นแท็บเล็ตที่มีสเปคที่ดีราคาไม่แพงอย่างตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับราคาเขาแค่ 11,990 บาทเท่านั้นเองแล้วมีปากกา S Pen นะครับขีดเขียนบนหน้าจอได้ให้มาในกล่องเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มถ้าจะซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแค่อย่างเดียวนั่นก็คือ Book Cover Case ตัวนี้นะครับในกรณีที่คุณอยากจะวางตั้งบนโต๊ะแบบนี้นะครับก็ซื้อ Book Cover Case เพิ่มได้ราคา 1,690 บาทSamsung Galaxy Tab S6 Lite ดียังไงมาดูทีละข้อกันเลยครับหนึ่งหน้าจอใหญ่ Samsung Galaxy Tab S6 Lite นะครับมีหน้าจอ 10.4 นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่สำหรับแท็บเล็ตด้วยกันนะครับแล้วก็บางเบาครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆคือลองนึกภาพดูถ้าลูกๆคุณจะต้องถือโน้ตบุ๊กจอ 14-15 นิ้วเพื่อที่จะมาจัดโต๊ะเพื่อเรียนเนี่ยขนาดมันอาจจะใหญ่เกินไปสำหรับตัวเด็กๆแต่ถ้าเป็นเด็กๆถือจอขนาดนี้กำลังดีแล้วหน้าจอของเขาเนี่ยก็เพียงพอสำหรับที่เด็กๆจะดูการเรียนการสอนได้ที่สำคัญคือมันบางเบาพกง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่บนโต๊ะด้วยครับเราวางลงไปบนโต๊ะเนี่ยเขาไม่ต้องมีคีย์บอร์ดอะไรยื่นออกมาเนี่ยก็จะใช้พื้นที่แค่นิดเดียวเองอย่างลูกๆผมนะครับตอนนี้ก็เปิดเทอมแล้วเหมือนกันนะครับก็เรียนอยู่ที่บ้านผ่านแอป Google Classroom ก็สามารถเลือกคลาสที่อาจารย์สอนแล้วก็เปิดดูคลิปที่อาจารย์สอนมานะครับดูได้สบายๆเลย2มีกล้องหน้าครับทำวิดีโอคอลหรือว่าเรียนแบบสอนสดกับอาจารย์นะครับเปิดกล้องคุยกับอาจารย์ได้เลยก็สะดวกกว่ามากเพราะว่าเครื่องคอมตั้งโต๊ะหลายคนก็ต้องไปหาซื้อเว็บแคมเพิ่มใช่ไหมฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกันอีกบางคนใช้โน้ตบุ๊กมีเว็บแคมติดมาให้ก็จริงแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมากๆเนี่ยเว็บแคมที่ให้มาความละเอียดก็น้อยครับภาพก็จะไม่ค่อยชัดแล้วกินแสงด้วยนะมันจะมืดๆมัวๆยังไงไม่รู้ก็ต้องไปเสียเงินซื้อกล้องกันใหม่อีกนะครับแต่พอเป็นแท็บเล็ตเนี่ยกล้องหน้าที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นกล้องหน้าระดับเซลฟี่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรียนออนไลน์เนี่ยเปิดกล้องมาเนี่ยภาพสว่างคมชัดแน่นอน 3. อุปกรณ์บางตัวไม่มีไมโครโฟนนะครับก็ต้องไปหาซื้อกันเพิ่มอีกใช่ไหมฮะแต่พอเป็นแท็บเล็ตเนี่ยเขามีทุกอย่างครบเลยใช้งานได้สะดวกมากๆ
4. พอเป็นแท็บเล็ตนะครับเขาบางเบาจะโยกย้ายไปเรียนตรงไหนวางบนโต๊ะหรือวางบนตักก็ได้นะครับจะไปเรียนหน้าบ้านเรียนตรงไหนก็ได้แล้วข้อ5ด้วยเลยก็คือไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จตลอดเวลาเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะถึง 7,040 มิลลิแอมชาร์จแบตเต็มๆนะฮะเรียนได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นสบายๆเรียนตรงไหนก็ได้ข้อ6ครับอันนี้ทีเด็ดเลยปากกา S Pen ครับนี่อันนี้แถมมาในกล่องเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเวลาเด็กๆเรียนออนไลน์นะครับดูคลิปอาจารย์สอนเนี่ยสามารถจดบันทึกลงไปบนหน้าจอได้เลยครับง่ายๆครับแค่เอาปากกาแตะลงไปแล้วก็เปิดโน้ตขึ้นมาใหม่จากนั้นปรับโน้ตให้มีความโปร่งใสครับจะได้เห็นอาจารย์สอนแล้วก็สามารถจดบันทึกไปได้ในเวลาเดียวกันนะครับช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์เก็บไว้ไม่ต้องใช้กระดาษไม่เปลืองกระดาษแล้วก็ไม่มีหายด้วยอยู่ในเครื่องนี้เลยมีคำแนะนำในการวางปากกา S Pen นะครับให้หงายด้านปากกาขึ้นแบบนี้นะครับจะทำให้แม่เหล็กที่ดูดติดข้างเครื่องเนี่ยทำงานได้ดีมากๆนะครับจะดูดติดแน่นมากในคลิปนี้ช่วงต้นๆเนี่ยผมกลับปากกาผิดด้านนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับปิดท้ายด้วยข้อ7ราคาไม่แพงโอ้โหข้อนี้สำคัญมากนะครับ Samsung Galaxy Tab S6 Lite รุ่น Wi-Fi นะครับ 11,990 บาทแล้วก็รุ่น LTE 14,990 บาทงบประมาณขนาดนี้เนี่ยเบาๆครับสบายๆเพียงพอที่คุณพ่อคุณแม่จะไม่ต้องหนักใจจนกระทั่งปากเหงื่อไหนจะมีค่าเทอมไหนจะรายได้ที่ลดลงอีกนะครับโอ้โหน่าเห็นใจมากๆเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์อยู่นะครับลองใช้สูตรผมดูนะครับคือใช้ Tab S6 Lite ตัวนี้แหละให้ลูกๆได้เรียนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความครบเครื่องรอบด้านนะลูกๆเรียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้เป็นความบันเทิงหลังจากนั้นได้ดูหนังฟังเพลงต่อก็ได้เล่นเกมก็ได้ศึกษาหาความรู้วาดเขียนนะฮะฝึกใช้ S Pen วาดรูปบนนั้นก็ได้มีประโยชน์มากๆลองดูนะครับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับ Tab S6 เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีและเหมาะสมกับราคาตัวหนึ่งเลยทีเดียวใครสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับไปสั่งซื้อได้เลยผมทำลิงก์ไว้ให้แล้วและนี่คือ Samsung Galaxy Tab S6 Lite